วัสดีค่ะดันจากบริษัทโปแลนด์พร็อพเพอร์ตี้นะคะวันนี้จะมีหัวข้อการเตรียมความพร้อมก่อนการขายมาแนะนำค่ะการเตรียมความพร้อมก่อนการขายมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อบ้านเป็นอย่างสูงวันนี้จะมี7หัวข้อที่จะมาแนะนำนะคะข้อที่1การทำความสะอาดนะคะเราควรจัดเก็บข้าวของภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมถึงการตัดตกแต่งต้นไม้ไม่ให้รกรุงรังข้อที่2การซ่อมแซมจุดที่ชำรุดเสียหายนะคะเราควรทำให้บ้านเนี่ยอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีไม่โทรมนะคะคราบน้ำบนฝ้าเพดานหรือรอยปลวกตรงนี้เราสามารถเก็บให้เรียบร้อยได้ข้อที่3การทำให้บ้านเย็นปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์นะโดยการเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทรวมถึงการใช้สเปรย์ปรับอากาศช่วยด้วยแต่ขอเน้นว่าขอเป็นกลิ่นอ่อนๆ นิดนึงนะคะข้อที่4การทำให้บ้านดูโปร่งโดยการเปิดไฟเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้อากาศถ่ายเทแล้วก็จะได้บรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะข้อที่5หากเรามีสัตว์เลี้ยงเราควรเก็บสัตว์เลี้ยงไว้ในกรงเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้ารวมถึงการสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจในขณะที่ลูกค้าเดินชมบ้านนะคะข้อที่6เราควรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับที่จอดรถล้อลูกค้าเขาจะได้มีความรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาและพื้นที่ที่จอดรถนั้นพอเพียงข้อที่7เราไม่ควรพูดถึงเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอาทิเช่นดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องที่เหนือธรรมชาตินั่นอาจจะทำให้เขาเกิดความกลัวหากคลิปนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโปแลนด์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ